สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านก็ขอยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาก็เราก็เคยเจอกันแล้วในงาน Born to be Engineer นะคะก็หวังว่าทุกคนจะประทับใจแล้วก็อยู่ที่ภาควิชาอย่างมีความสุขนะคะพวกอาจารย์ทุกคนก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันนะคะยังไงก็มีอะไรห้องหัวหน้าภาคห้องอาจารย์ทุกท่านเปิดเสมอนะคะก็มีอะไรมาคุยกันได้นะคะก็สู้ๆไปตกสวัสดีครับผมอาจารย์สาครนะครับภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะครับก็ก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วเจอกันที่ภาควิชาครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อจันวรนาถนะคะชื่อเล่นชื่อจันเกตก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัววิศวกรรมเคมีมหิดลนะคะก็คืออยากจะฝากไว้ในเรื่องของให้ตั้งใจเรียนนะคะเพื่อให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสียให้เรามาเรียนค่ะแล้วก็ถ้ากรณีที่เผอิญว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปี1ด้วยก็อยากจะฝากน้องๆว่าถ้ามีปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องรักเรื่องเพื่อนก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้แต่มีเรื่องนึงที่คุณไม่เอาไม่ยืมเงินนะคะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับอาจารย์อรรถพลนะครับก็นะครับก่อนอื่นอาจารย์นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทั้ง14คนนะครับที่สามารถผ่านเข้ามาศึกษาต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับรุ่นเรานะครับถือว่าเป็นรุ่นวิศวกรรมเคมีที่30นะครับก็อาจารย์ว่าชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยนะครับ4ปีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับมีอยู่2สิ่งนะครับนะที่อาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องได้รับจากการศึกษาต่อที่นี่นะครับอันที่1นะครับก็จะเป็นความรู้นะครับทางด้านวิชาการนะครับซึ่งที่ภาควิชาเรานะครับก็มีคณาจารย์นะครับหลายท่านนะครับที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญนะครับที่พร้อมจะให้ความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมเคมีกับเราทุกคนได้นะครับอีกสิ่งนึงนะครับเป็นทักษะการใช้ชีวิตนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดจากการทำกิจกรรมนะครับการเข้าร่วมนะครับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยคณะนะครับแล้วก็ภาควิชานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้เราสามารถเอาตัวรอดได้หลังจากการศึกษาจบ4ปีที่นี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าทุกวันนี้นะครับโลกเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเป็นทักษะเหล่านี้ก็จะทำให้เราสามารถเอาชนะนะครับหรือข้ามผ่านช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไปได้นะครับก็อาจารย์ก็ขออวยพรให้เราทุกคนนะครับสามารถจบนะครับภายใน4ปีนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับที่เรียนที่นี่นะครับก็อาจารย์ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ทุกท่านนะคะอาจารย์ชื่อวรังคณานะคะก็ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาปี1ทุกท่านนะคะเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์พัฒน์นะคะภาควิศวกรรมเคมีค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ขอต้อนรับนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ได้มาเป็นลูกพระบิดานะคะเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและรวมถึงก็มาเป็นสมาชิกของภาควิชาวิศวกรรมเคมีด้วยนะคะก็หลังจากนี้ไปก็ขอทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็แวะเวียนกันมาในภาคมาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนักศึกษาปี1ทุกท่านครับผมอาจารย์พรชัยนะครับผมก็ขอต้อนรับนักศึกษาปี1ทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีของเรานะครับสำหรับภาควิชาวิศวกรรมเคมีของเราก็มีการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ นะครับมีงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีกิจกรรมสนุกๆที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับท่านนี้ผมก็ขอเป็นตัวแทนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาทุกท่านนะครับอวยพรให้นักศึกษาปี1ประสบความสำเร็จในการเรียนในภาควิชาของเรานะครับถ้านักศึกษามีปัญหาใดๆสามารถสอบถามทางอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาคทุกท่านได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีผมอาจารย์ศิระศรีนิเวศนะครับเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการนาโนคอมโพสิตเอนจิเนียริ่งนะครับภาควิชาวิศวกรรมเคมีนี่แหละก็วิศวกรเคมีเนี่ยเป็นกลุ่มวิศวกรที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านของเคมีแล้วก็วิศวกรรมเข้าด้วยกันนะครับงานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านอุตสาหกรรมนะฮะโดยเอาความรู้ทางวิศวกรรมเคมีเรื่องของปฏิกิริยา
เรื่องของปฏิกิริยาทางเคมีนะครับเอามาปรับใช้เข้ากับความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดปั๊มขนาดท่อนะครับหรือว่าขนาดปรากฏการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในเครื่องมือในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเทความร้อนถ่ายเทมวลแล้วก็ถ่ายเทโมเมนตัมนะครับก็ยินดีครั้งนะครับที่ได้เข้ามาในวิชาภาควิชาแห่งนี้ขอให้เรียนด้วยความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเป็นวิศวกรที่เก่งๆนะครับ